แกะโซฟากันก่อนเลยนะคะนี่นะคะใหญ่ก็แกะออกมาแล้วเดี๋ยวแกะอันเล็กนะคะนี่ค่ะแกะโซฟาออกมาแล้วนะคะฟุ้งฟริ้งมากๆเลยค่ะเป็นสีชมพูกับสีดำนะคะภายใต้โซฟาทุกอันนะคะก็สามารถเปิดได้ค่ะนี่เลยสามารถเอาไว้เก็บแหวนสร้อยต่างหูเครื่องประดับอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีกระจกตรงนี้ด้วยค่ะสามารถส่องได้จริงนะคะอันเล็กก็เปิดได้ค่ะมีกระจกเหมือนกันนะคะเป็นวงกลมอันเล็กๆค่ะแล้วก็ใส่ได้เหมือนกันเลยตรงนี้เป็นที่ใส่แหวนค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาแกะตัวบาร์บี้กันเลยนะคะบาร์บี้ออกจากแผ่นกระดาษข้างหลังไหมคะสวยไหมนี่นะคะแกะออกมาแล้วค่ะน่ารักมากๆเลยหน้าหวานมากๆเลยนะคะรองเท้าเขาแบบสวยมากๆเลยค่ะชุดก็น่ารักมากๆเลยนะคะผมก็น้องว่าชอบมากเลยอ่ะมันฟูฟูเป็นหล่อนก็จะเป็นชุดกระโปรงค่ะมีสร้อยให้ด้วยนะคะน้องว่านะคะจะลองเอาบาร์บี้ไปนั่งที่โซฟาค่ะว่านั่งได้ไหมว้าวนั่งได้พอดีเลยค่ะมีหมอนด้วยนะคะนี่เดี๋ยวน้องว่านะคะจะลองเอาบาร์บี้ไปนั่งอันเล็กค่ะว้าวนั่งพอดีอีกแล้วนี่ค่ะหรูเลิศมากๆเลยค่ะแล้วก็ฟุ้งฟิ้งมากๆเลยแน่นอนว่าขอลองเอาสร้อยไปเก็บในที่ใส่เครื่องประดับนะคะนี่ใส่ไว้แล้วค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะนะคะน้องว่าจะเอาโซฟานี้นะคะไปเล่นเป็นละครนะคะกับบาร์บี้ตัวอื่นๆด้วยค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะถ้ามือชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด Subscribe ให้ช่อง What's the Toy ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์ให้น้องด้วยค่ะ